เช็คลิสต์11สอสอเพื่อไทยติดโผย้ายพักแยกทางทักษิณในความมั่นใจของทักษิณชินวัตรและแกนนำพักเพื่อไทยที่แสดงออกหลายครั้งทางการเมืองว่าเลือกตั้งรอบหน้าเพื่อไทยมีโอกาสชนะเลือกตั้งยิ่งเมื่อกติกาเลือกตั้งรอบหน้าเป็นแบบบัรสองใบยิ่งทำให้เพื่อไทยมีความมั่นใจมากขึ้นจนมีการประกาศว่ามีโอกาสสูงที่จะชนะเลือกตั้งแบบแลนสไลด์อย่างไรก็ตาม ก็มีกระแสข่าวออกมาตลอดว่ามีสอสอเพื่อไทยในปัจจุบันบางคนอาจย้ายพักไปอยู่กับพักการเมืองอื่นในการเลือกตั้งรอบหน้าซึ่งหากสแกนรายชื่อจากที่เคยเป็นข่าวและที่ติดตามกระแสข่าวภายในเพื่อไทยเองลิสต์ดูแล้วมีร่วมร่วม11รายชื่อไล่จาก5ชื่อแรกที่เป็นสอสอเพื่อไทยที่มีข่าวว่าจะย้ายไปพักไทยสร้างไทยที่มีคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์เป็นแกนนา แยกเป็นสสกทมสองคนที่เป็นสสในกลุ่มผู้หญิงสุดารั์มาตั้งแต่ยุคไทยรับไทยคนแรกดีกรีไม่ธรรมดานั่นก็คือนาวาเอกอนุดิตนาคอนทัพสสกทมหลายสมัยและยังเคยเป็นเลขาธิการพักเพื่อไทยและเป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีทีมาแล้วอีกคนก็คือเก่งการุณโหสกุลสสคนดังย่านดอนเมืองซึ่งทั้งสองคนคนในเพื่อไทยรู้มานานแล้วว่าจะย้ายพักชัว เพราะมีข่าวว่าทั้งสองคนไปร่วมหารือการเมืองที่บ้านคุณหญิงสุดารัตน์ที่ซอยลาดประคาวหกสิมาหลายเดือนส่วนอีกสามคนเป็นสอสภาคอีสานที่ข่าวว่าจะย้ายไปพักไทยสร้างไทยสองคนแรกเป็นการย้ายตามพงศกรอนนพพรอดีตสสขนแก่นหลายสมัยหนึ่งในผู้ร่วมกว่อตั้งพักไทยสร้างไทยนั่นก็คือสรสนันอนอนพพรลูกสาวพงศกรและบัลลังอนนพพรน้องชายพงศกร และอีกหนึ่งคนก็คือสสอ,อุดรธานีจัก,กรพัฒช,ชัยสารน้องชายต่อวงชัยสารแกนนำพักไทยสร้างไทยตามมาด้วยอีกห้าคนต่อมาที่มีข่าวว่าจะย้ายไปพักภูมิใจไทยโดยบางชื่อก็มีสัญญาใจากันไว้แล้วว่าไปแน่แต่บางชื่อข่าวว่าอยู่ระหว่างการตามจีบจากแกนนำภูมิใจไทยซึ่งประกอบด้วยสามสสสีสเกตคือนางพงศรีแทจึง นายแพทย์จาตุรงเพ็งนรพัฒ์และทีระไตรสรกุลที่มีข่าวออกมาตลอดว่าทั้งสามคนจะไปภูมิใจไทยเพราะมีภาพข่าวทั้งสามคนไปร่วมงานร่วมพบปะสังสรรค์กับอนุทินชาญวีรกูลหัวหน้าพักภูมิใจไทยในตอนช่วงลงพื้นที่ที่ศีสเกตหลายรอบและไม่ได้แค่ที่ศีสเกตเท่านั้นที่ข่าวว่าภูมิใจไทยจะดูดยกจังหวัดเพราะใกล้ๆกรุงเทพก็คือปทุมธานีก็มีข่าวว่าภูมิใจไทย กำลังตามกิบสองสอสอ,สอปทุมธานีให้ย้ายมาภูมิใจไทยที่ก็คือสุปชัยนกขำมและชยันผลสุวรรณหลังจากก่อนหน้านี้ภูมิใจไทยได้สอสอ,สอปทุมธานีเข้ามาสองคนภายหลังการเลือกตั้งก็คือพรพิมลธรรมสารที่โดนพักเพื่อไทยขับออกจากสมาชิกพักขานเป็นงูเหา่าและอนาวินรัตนสถาพรที่ย้ายมาจากพักอนาคตใหม่หลังพักส้มหวานโดนยุบพัก และปิดท้ายกันที่สสเพื่อไทยที่มีข่าวว่าอาจจะย้ายพักไปอยู่กับพักเศรษฐกิจไทยภายใต้การน,นำของธรรมนัฐพรมเผ่าโดยเพื่อไทยกำลังจับตามองหลายคนอาทิเช่นพรเทพวิสุทธวัฒนศักดิ์สอสประจบคีริขันที่ต่อเลือกตั้งปี2562พลิกล็อกเอาชนะเฉลิมชัยสีอ่อนเลขาธิการพักประชาธิปัตย์ได้มาแบบสร้างแรงสันสะเทือนตั้งแต่อ,อําเภอเมืองไปจนถึงหาดหัวหิน ทั้งหมดคือ11รายชื่อสอสอที่มีกระแสข่าวว่าอาจจะย้ายออกจากเพื่อไทยที่บางคนชัวว่าไปแน่แต่บางชื่อยังอยู่ระหว่างรอปิดเดียวส่วนจะมีะไหลออกจากเพื่อไทยมากกว่านี้หรือไม่ต้องรอติดตาม